วียงแต่จะได้ตัวไม่ทราบครับเดี๋ยวตามไปดูครับสถานีที่ตลาดเช้าไม่มีรถไปวังเวียงนะครับจะต้องย้ายไปที่สถานีรถสายเหนือซึ่งมีคิวจอดรถตู้เดี๋ยวเรานั่งรถตู้ไปนะครับรถปลอดไปนะครับผมเปิดประทุนกี่นาทีพี่จากที่ไปสายเหนือครับไปที่ไหนรถตู้รถตู้อยู่นะไปแต่บริษัทมาเลยมั้งเนาะแม่เราทำอยู่ที่ไหนกันรถอันนี้เราส่งโมมามีคนก็มีคนขยาเขาต้องได้หรอจะเป็นคิวรถนะครับเดี๋ยวผมแอบกล้องให้ดูอยู่ในเมืองนะครับเดินทางสะดวกครับตรงนี้นี่เป็นคิวรถนะครับผมสังเกตเห็นชัดๆเลยค่ารถไปวังเวียง400 400บาทต่อคนใช้เงินกีบแล้วต้องเขาบอกว่าต้องดูค่าเงินด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นเงินบาทแล้วก็คือ400ก็คือคิวรถตรงนี้ครับจะมีออกตอน 9:00 นเช้าเที่ยงแล้วก็บ่าย 2:00 แต่ว่าถ้าเรามาจองไว้ก่อนเนี่ยเขาสามารถไปรับที่โรงแรมได้เลยก็คือไม่ต้องเสียเวลามาที่คิวรถแล้วครับผมแล้วที่วังเวียงมากับมาเวียงจันทน์มีคิวกี่โมงครับเวลาเดียวกันเลยใช่มั้ยครับเหมาเหมาเหมาราคาเหมาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเหมารถตู้ไปเลยอ่ะก็ล้านกว่า 3,000 เป็นต้องหาแล้วนะ 3,000 ประมาณ 3,000 บาทนะครับรวมทางด่วนรวมน้ำมันทางด่วนแพงนะสมุนครึ่งสมุนครึ่งไม่เป็นไรสมุนครึ่งโอเคครับผมไป2ชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าระหว่างทางนี้ก็ไม่ได้จอดแวะรับไปเลยทางเดียวโอเคไปเวะใช้น้ำมันแบบนี้จะยืดเสียจะเสียอ๋อโอเคครับผมต้องวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับมี3รอบถ้าตกเที่ยวเนี่ยต้องเหมา 3,000 น่ะต้องคำนวณเวลาดีๆนะยังไงครับคุณเบสกินกาแฟมารู้สึกใจสั่นที่จริงเจอเจ้าเนี่ยใจสั่นเลยหักเลงเดี๋ยวไปวังเวียงรถออกบ่าย2แล้วโอเคครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปวังเวียงนะเหรอพูดจริงพูดเล่นไม่รู้เพราะว่าเตรียมรถมาแล้วฟอร์จูเนอร์มาเลยตอนแรกเขาจะไปส่งไงแต่ว่าเราอ่ะต้องนั่งรถตู้เพราะว่าเราจะทำรีวิวเรายอมทิ้งสาวทิ้งความสุขเพื่อผู้ชมเลยนะเนี่ยครับผมสาวเอารถไม่จริงเมื่อกี้มึงจะทิ้งกูแล้วเบสสาวเอาฟอร์จูเนอร์มาจะไปส่งผมวังเวียงผมไม่ไปสาบานตายฟรีนะครับเบสนั่งรถตู้ไปว่าผมจะไปทำคลิปรีวิวให้แฟนๆฟันโตเห็นว่าการเดินทางมันเป็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดถ่ายคลิปเรียบร้อยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่แน่นะเป็นเรื่องเลยไม่แน่นงงงามเพื่อนเก่านะครับสบายดีสบายเลยไปวังเวียงกันหมดเลยเหรอครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรถตู้แล้วนะเราเจอเพื่อนร่วมทางด้วยเขาจะไปร่วมทริปพฤหัสกับเราวันเดย์อฤหัสคนเขียนแผนนี้สุดยอดตายแน่ข้างหน้าก็มีนะครับสองสาวรถมาส่งแล้วที่โรงแรมวังเวียงครั้งแรกของผมผมรู้ว่ามันเป็นแบบเมืองที่แบบเงียบๆโหเจริญนะครับคล้ายๆแบบอำเภอปลายแม่ฮ่องสอนแบบโรงแรมมีเยอะเนี่ยข้างหน้าในกลุ่มโรงแรมว่านะครับว่าเมืองที่นี่มาก่อนเกาหลีเข้ามาเที่ยวมันเยอะก็เลยเป็นแหล่งแบบท่องเที่ยวแต่ช่วงนี้เที่ยวก็เงียบๆหน่อยตั้งแต่มีโควิดเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมไปพักก่อนครับที่โรงแรมภูอ่างคำร่วมทริปกันนะครับว้าวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับนั่งได้เนาะสวัสดีครับระวังนะ
เดี๋ยวตอนนี้เราก็มาที่ข้างร้านอาหารข้างแม่น้ำสองนะฮะก็เดี๋ยวจะเลือกบริเวณกินดูก็คนค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปด้วยนะครับตอนนี้เจอกันบนรถตู้ก็เลยชวนกันมาแชร์ทริปเป็นทริปเกี่ยวกับวังเวียง1วันเดี๋ยวแต่ว่าคืนนี้เราไปกินข้าวกันไปดูกันครับน้องๆจากมอขอนแก่นนะครับผมสวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทริปครั้งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นไงบ้างสภาพนี่ก็จะเป็นการปิ้งปลาหมึกสไตล์วังเวียงนะครับก็จะเป็นการเร่งไฟโดยใช้มือไม่ต้องใช้พัดก็น่ารักไปอีกแบบครับเพิ่งเริ่มต้นกรอบมากเลยหมายถึงอะไรไม่เหนียวเลยโอเคตามนั้นตอนนี้เราก็มาต่อกันที่ซากุระบาร์นะครับก็เป็นร้านชื่อดังในวังเวียงจะไปดูกันว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงกับน้องๆที่มาร่วมทีมด้วยกันคราวนี้สนุกครับผมเริ่มหน้าตึงละสวัสดีครับตอนนี้เป็นเช้าที่วังเวียงนะครับตอนนี้เราจะมีออกทริปวันเดย์ของวังเวียงก็จะเริ่มตั้งแต่พายน้ำไซเป็นต้นไปนะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงตรงนะฮะเดี๋ยวเรารอรถมารับกันสภาพตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นผาหนามไซแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านล่างเนี่ยเขามีลักษณะร้านค้าให้เช่ารองเท้าอยู่สำหรับใครที่ไม่อยากเปื้อนรองเท้าเปื้อนนะครับเพราะว่าทางลักษณะของทางเดินขึ้นเนี่ยมันเป็นดินแดงค่อนข้างจะอันตรายครับอันนี้น้องๆที่ร่วมทริปด้วยกันนะฮะคู่ละเท่าไหร่ครับยายโอ้สี่ห้าบาทอ๋อถ้าเช่าคู่ละ10,000กีบ20บาทประมาณนะฮะแต่ถ้าซื้อ50,00050,000ก็ประมาณ100บาท50,000มันการลื่นด้วยครับยายการเปื้อนวะไม่ได้การลื่นการเปื้อนดูสภาพพี่บุ๊คครับพร้อมมาวิ่งเทลมากน้องเจนไหวไหมผ่านน้ำไซสู้ค่ะตอนนี้นะสู้น้ำไม่พอพี่ว่าต้องไป2ขวดนะครับพี่เบสเราวอร์มร่างกายแล้วนะฮะต้องจ่ายค่าเข้าพี่หอมต้องจ่ายค่าเข้าตรงไหนครับพี่เดินเข้าไปเลยคนละ10,000ขีบนะครับ3คนครับค่าเข้าเดี๋ยวแยกกันจ่ายได้เลยครับคนละ10,000คนแบกขึ้นไปนะฮักหลายแน่ดูจากสภาพแต่ละคนนะฮะเพราะเมื่อคืนผ่านบางอย่างกันมาเราใช้คำบางอย่างแล้วกันเลยครับหลังจากเราเช่ารองเท้าเสร็จแล้วก็จ่ายค่าเข้าเสร็จเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันว่าทางจะโหดขนาดไหนแต่ผมดูทางเข้าแล้วพอตัวทางนี้ครับเอาละพร้อมนะวิ่งเลยใช่ไหมฮะแค่กี่นาทีเจนนำคนแรกนะครับโอ้โหทางเดินค่อนข้างจะลำบากนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวแรกนะฮะมีนามีที่นั่งแต่ที่นั่งน่าจะนั่งไม่ได้แล้วเพราะดูจากสภาพไปก่อนได้เลยครับน้องๆครับตรงนี้เป็นการออกแบบระหว่างความเป็นรอบอินดัสเทรียลสำหรับทางขึ้นตอนนี้ก็มีการเริ่มพักจุดมีจุดพักกันแล้วคนละนิดคนละหน่อยนะเบสที่ว่าฟิตๆนี่อยู่หลังสุดนะครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาสัก5นาที10นาทีผมว่ามันไกลมากนะฮะลุยดูความชันนะครับไม่ได้ชันธรรมดานะชันมากนะครับคนจะมานี่ต้องฟิตร่างกายมาให้ดีก่อนมันก็เจอคนไทยครับแกบอกว่าอีกประมาณสักกี่เมตรนะพี่ประมาณอีก400เมตรน้องๆที่มาด้วยกันตอนนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาสวัสดีครับ
อีกไกลไหมครับพี่ใกล้แล้วใช่ไหมครับฮะครึ่งทางอยู่หรอครับขอบคุณครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวอีกที่นึงนะครับผมมานั่งให้นั่งพักนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับดูสภาพผมตอนนี้นะนี่จริงๆแต่ผมคิดว่าผมน่าจะถึงแล้วครับอีกนิดเดียวไปดูจุดขึ้นกันครับนี่ครับพอผมเห็นว่ามันไม่มีให้ที่ขึ้นต่อแล้วคิดว่าคงจะจบตรงนี้แต่ตอนนี้ขอนั่งพักแป๊บนึงครับทางแบบดูทางลงครับขึ้นมาเป็นอย่างกับตั้งฉากตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับไปดูวิวกันครับความสวยงามจะระดับไหนไปดูกันจริงๆขึ้นมาตรงนี้น่าสวยมากนะครับแต่เราจะรีวิวตามจริงนะถ้าไม่ฟิตจริงๆก็ต้องเซฟตัวเองหน่อยเพราะว่าทางค่อนข้างจะโหดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นหน้าฝนพวกหินกับดินมันแบบทำให้เราลื่นนะครับเดี๋ยวขาลงก็อาจจะลำบากนิดนึงขาขึ้นนี่ลำบากสุดๆแล้วครับเดี๋ยวเรามารีวิวขาลงว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกันครับผมตอนนี้หลังจากถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จเราก็จะลองเดินลงกันแล้วฮะว่าตอนขึ้นมาใช้เวลาประมาณ40นาทีตอนลงเดี๋ยวดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่นี่รอบขาลงนะฮะด้วยส่วนตัวนะผมคิดว่าตอนลงเนี่ยอันตรายกว่าตอนขึ้นนะฮะเพราะว่าด้วยทางมันลื่นแล้วก็ที่เกาะตอนขึ้นตอนลงเนี่ยมันจะค่อนข้างมีน้อยกว่าดูจากตอนลงมาสักพักนี่รู้ได้ทันทีเลยว่ามันอันตรายตอนนี้เราจบภารกิจที่ผ่านน้ำไซแล้วนะฮะต่อไปจะไปแวะที่อ่างสวรรค์จะไปหาอะไรกินแล้วก็ถ่ายรูปกันกับกลุ่มน้องๆที่ขอนแก่นนะครับไปตอนนี้เราก็มาที่อ่างสวรรค์แล้วนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับรีสอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับบรรยากาศก็ตกแต่งได้ร่มรื่นนะครับค่าเข้าคนละ10,000กีบครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมกันนะเดี๋ยวพาไปดูครับจัดมุมหลายมุมเลยนะจัดมุมสำหรับถ่ายรูปบอกกับการมาถ่ายรูปนะครับทำไมวังเวียงก็ต้องมาแต่กลางวันอาจจะร้อนนิดนึงต้องใช้เวลาช่วงเช้าแล้วกันนะนั่งฟิลนั่งข้างภูเขาจิบไวน์นะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10 โมงนะครับฟิลถ่ายรูปตอนเย็นๆนี่ถือว่าที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีไม้อะไรไม่รู้ห้อยไว้นะฮะก็อาจจะเป็นไม้ที่เอาไว้ขอพรต่างๆเห็นมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะฮะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นคงจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะส่วนบ้านพักด้านหลังก็จะติดเขาอย่างนี้เลยนะครับเขาเสียอย่างเดียวครับออกมาไกลนิดนึงถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็มาพักข้างนอกก็ได้ครับนะจัดมุมถ่ายรูปอีกแล้วนะฮะค่อนข้างจะเยอะด้านหลังเป็นภูเขาโอ้โหถ้ามาวังเวียงก็ต้องมาเก็บอะครับอย่าพลาดนี่จะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยวังเวียงอ่างสวรรค์คลองไส้ไม่ดีนี่ลำบากนะมันเขย่าถ้าจะมาเที่ยวที่วังเวียงเนี่ยแนะนำอย่าดื่มหนักถ้าเราแฮงมาแล้วเรามาประจนภัยแบบเนี้ยตัวอย่างนะครับมีสภาพแบบพี่เจนค่ะดูกันนักดูช่วงนั้นเลยขึ้นไปดูไหลดูไหลดูไหลนักลงค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาหลังจากไปที่อ่างสวรรค์เรากลับมาที่บุรกูล2ต่อครับก็คือเป็นแหล่งกระโดดน้ำนะฮะก็คืออันนี้ที่ที่3ละเมื่อเช้าเป็นผาน้ำไส้อ่างสวรรค์แล้วที่นี่ครับบุรกูลแวะทานข้าวด้วยครับบุรกูล2มีร้านอาหารจำหน่ายก็คือสั่งอาหารปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะนำไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะบริเวณด้านในนะครับก็ไปเลือกที่นั่งกันได้เลยมาไปดูกันครับตอนนี้มีให้เช่าตัว
ชูชีพด้วยฮะ 10,000 กีบก็20บาทนะครับมูลคุณนะครับก็จะมีสไลเดอร์คนเล่นน้ำเยอะแยะเลยนี่หัวหน้าแก๊งพี่จ้อยใช่ไหมพี่จ้อยพี่จ้อยหัวหน้าแก๊งที่นี่อันนี้เจ้าชื่ออะไรตั้นนี่หล่อนะเนี่ยโตมาหล่อเลยเนี่ยนะโน่คนที่นี่บ่หรือว่าเวียงจันทร์มีเหิบไกลไหมไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลหรอเดี๋ยวเด็กน้องๆเด็กเขาจะกระโดดน้ำโชว์นะไปด้วยเราด้วยอ้าวคนนั้นก็เจ้าคนอยู่ที่นี่บ่คนเวียงจันทร์เวียงจันทร์อ๋อเวียงจันทร์ได้เมียเวียงจันทร์บ่ no ยังมาต่อที่บูรคุณหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแหล่งกระโดดน้ำแหล่งทานข้าวก็มาให้ครบครับมาแล้วก็ต้องทางผ่านก็จัดไปดูกันครับข้างในก็จะมีขายเครื่องดื่มไก่ย่างอาหารต่างๆนะครับจะต้องเป็นสะพานตรงนี้เป็นจุดกระโดดน้ำนะฮะของบูรคุณหนึ่งจะมีตัวโหนตอนนี้ระหว่างเดินทางนะครับเกิดปัญหาคือลดความร้อนขึ้นหม้อน้ำน่าจะมีปัญหาเราก็เลยต้องจอดรถพักก่อนเดี๋ยวจะมีพี่เขาจะเปลี่ยนรถอีกคันมารับแทนระหว่างนี้ก็นั่งรอไปก่อนระหว่างนั่งรอก็ดูวิวไปทางครับจะสวยอยู่สวัสดีครับตอนนี้หลังจากออกจากบูแลกูนหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็มาแวะที่สะพานฟ้าก็จะข้างในก็จะเป็นถ้ำนางฟ้านะฮะก็เป็นทางผ่านที่เราจะต้องแวะถ่ายรูปกันหน่อยผมพาไปดูกันนะครับสะพานฟ้ากับถ้ำนางฟ้าจะสวยแค่ไหนแต่คนค่อนข้างเยอะนะครับมาตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พกร่มมาด้วยเพราะอากาศค่อนข้างร้อนตอนกลางวันนี่เขาเรียกว่าสะพานฟ้าลำปางก็มีนะสะพานส้มส่วนเชียงใหม่เป็นสะพานเหล็กแล้วก็ส่วนอำเภอปายก็สะพานปายเป็นนวรัตน์เก่าของเราเองหนาวหรือว่าไม่น่าเชื่อครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมคือผมเดินผ่านตรงนี้จะร้อนๆเย็นมากเลยครับผมโอ้โหแล้วทำไมอาจจะเย็นก็ได้เพราะว่ามันเป็นถ้ำเราอากาศในถ้ำนี้ก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะครับเพราะว่าด้านในนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเข้าถ้ำครับดูผ่านกล้องเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับที่ตาเราเห็นเราต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับผมเด็กข้างนอกขาดแล้วข้างนอกตอนนี้เราถึงทางออกแล้วครับต้องก้มต่ำหน่อยเพราะว่าเขาในวงทางออกมันยากนิดนึงเว้นว่ายากแล้วคนตากล้องยากกว่าพอดีผมเป็นสายย่อพอดีเมื่อเช้าที่ผ่านนี่คือสุดโหดสุดๆแล้วแค่นี้สบายมากก็มีเหรอสายย่อย่อสองย่อสองท่องเที่ยวที่นิสัยไม่ดีชอบมีแบบเขียนอะไรเงี้ยรักเบสอะไรเงี้ยที่ดอยอินทนนท์บ้านเราเนี่ยจะไปเขียนตามถึงเรื่องโอ้โหนี่ต้องใช้สกิลเฮ้ยต้องใช้สกิลแนะนำนะครับผมกับทางเดิมน่าจะตอบโจทย์ที่สุดถ้าเป็นคนที่รูปร่างใหญ่หน่อยนี่อาจจะไม่ค่อยสะดวกท่านผู้ชมครับและต่อจากนี้ไปมืดๆไม่เห็นนะเบสน่าถือไฟให้ไหมอ๋อไฟมาแล้วไม่เป็นไรมาแล้วครับหมอปลามาแล้วครับเดี๋ยวงานจะเข้าหมอปลามาแล้ว
เดี๋ยวกดดูการ์มินด้วยนะวันนี้น่าจะเกิน 49,000 ขึ้นเป้าแล้วตอนนี้ทะลุเป้าเป้าอะไรไม่รู้หลังจากเราเข้าถ้ำนางฟ้าเสร็จนะฮะพอเดินออกมาทางออกเราก็จะเจออาจจะเรียกว่าถ้ำนอนนะครับถ้ำนอนนี่ก็คือลักษณะจะเป็นลักษณะที่จะเอาห่วงยางเนี่ยลอดใต้ถ้ำเข้าไประยะทางประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะถูกขนาดไหนด้านหน้าทางเข้านะฮะก็จะมีห่วงยางคอยให้บริการพร้อมกับไฟฉายนะฮะที่ไว้ใส่หัวเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นห่วงยางกันครับไปกับทีมงาน5คนตอนนี้ผมต้องระวังกล้องหน่อยเพราะว่าไม่ได้เอาตัวกันน้ำมาดูไปลองดูกันครับลึกเหรอครับอ๋อเอวเออลงไปนี่ด้วยหมดเลยเอวหมดเลยเออแหละนอนหงายนอนคว่ำได้หมดนะฮะเขาก็จะมีเชือกให้ดึงไปเรื่อยๆนะครับตลอดเส้นทางก็เย็นดีครับจากที่ร้อนๆลงน้ำก็ถือว่าดีขึ้นเยอะหลังจะเข้าไปในถ้ำแล้วนะฮะตอนนี้แขนเริ่มตึงปวดแขนอันนี้ฮะหลังจากที่เราล่องห่วงยางมาสักพักเขาก็จะมีจุดให้เราลงเดินนะครับลงเดินก็จะเป็นเดินค้ำเชือกเดินไปเรื่อยๆตามทางแต่มันค่อนข้างจะมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนล้างขาไปในตัวนะฮะแนะนำให้ใส่รองเท้ามาด้วยนะครับหลังจากเราทำเสร็จมันจะมีทางให้เราเลือกครับระหว่างลอยห่วงยางกลับไปกับเดินออกอีกทางนึงซึ่งผมก็เลยเลือกที่จะเดินออกอีกทางนึงแต่ถ้าเป็นไปได้นะฮะคนที่ดูคลิปแล้วผมแนะนำให้กลับด้วยห่วงยางดีกว่าเพราะว่าทางค่อนข้างลำบากการเดินทางหมายถึงว่าจะต้องก้มหลังค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ต้องลุยน้ำด้วยค่อนข้างลำบากจริงๆหลังจากไปถ้ำนางฟ้าเสร็จตอนนี้เราก็จะมาล่องเรือคายักกันต่อนะฮะก็เต็มที่ครับวันนี้ทั้งวันเริ่มตั้งแต่7โมงตอนนี้4โมงเย็นแล้วฮะเกือบจะ5โมงแล้วน่าคิดว่าน่าจะพายคายักเสร็จอีกประมาณชั่วโมงนึงก็6โมงเย็นพอดีเต็มวันครับวันนี้7โมงเช้าเลย6โมงเย็นไปดูกันครับใครขวาจะไปซ้ายใครซ้ายจะไปขวาสลับกันนี้ถ้าเข้าไปใต้เรื่องใต้เนาะตอนนี้น้ำเริ่มเชี่ยวแล้วนะฮะตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์เรือวนกลับนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะว่าลมพัดเรือถอยขึ้นจากเรือคายักมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าค่อนข้างเหงาเลยเพราะเมื่อกี้ฝนตกเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้องๆกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าจอดเรือนะครับจะขึ้นมาก็ถ่ายรูปกันนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอ